ล่าสุดในมื้อนี้วันที่20เมษายน2022สหพันธ์บาสเกตบอลแห่งสหรัฐลาวก็ได้ประกาศรายชื่อนักเตะอย่างเป็นทางการซึ่งในนั้นก็มีการประกาศ3นักเตะอายุเกินอย่างเป็นทางการประกอบมีพิทักษ์กองมาธิราชจากสโมสรในไทยลีก2พุทธชัยโคตรเจริญจากสโมสรในไทยลีก1และกาก้าหารเพชรศรีวิไลจากสโมสรสร้างน้อยที่ว่าเอามาแทนวินดี้เกตแก้วพรมพรนั่นเองจึงก็เป็นทีแน่นอนว่าวินดี้จะประมาณรับใช้ทีมชาติลาวสุดซีเกมครั้งนี้เป็นทีแน่นอนอย่างเด็ดขาดกันนะซึ่งว่าเหตุผลที่ทางวินดี้บ่สามารถมาโฮมทีมชาติลาวสุดนี้ได้ก็อาจจะแมนการติดภารกิจกับสโมสรในประเทศมาเลเซียเช่นเดียวกับกรณีที่ว่าบ่สามารถมาช่วยทีมชาติลาวรับใช้ในนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทินของฟีฟ่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะส่วนอีกผลหนึ่งก็อาจจะแมนรายการนี้บ่เป็นรายการที่ใหญ่พอแล้วที่สำคัญวินดี้ก็อยากจะให้โอกาสกับนักเตะหุ่นน้องได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ลงแข่งขันในรายการระดับนี้นะซึ่งอาจเป็นหรืออาจเป็นย้อนสาเหตุอื่นก็เป็นได้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าวินดี้เพิ่นจะมารับใช้ทีมชาติลาวได้ในสุดใดกันต่อหน้านี้ทีมงานของเราขอเอาใจช่วยทีมชาติลาวสุดนี้ให้สู่สุดกอกสุดปลายสุดความสามารถเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศลาวเฮาโดยเฉพาะก็แมนสร้างประวัติศาสตร์ของซีเกมก็คือครั้งที่2009เนาะสามารถทะลุเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในซีเกมซึ่งเป็นครั้งที่ประวัติศาสตร์ให้ได้นะดังนั้นทางแอดมินก็เชื่อว่าทางทีมชาติลาวสุดนี้ภายใต้การนำทีมของท่านไมเคิลไวส์จะสามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นกันแน่นอนเพราะ5นัดที่ผ่านมาสามารถชนะได้ถึง4นัดแต่ก็เสียเพียง1นัดเท่านั้นเป็นปัจจัยให้กับทีมชาติลาวสามารถสร้างผลงานอย่างโดดเด่นใน4เกมครั้งนี้เป็นที่แน่นอนถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเฮาให้คลิปต่อๆไป